ดาราสาวแต่งงานเกือบสี่ปีเครียดหนักถูกถามเมื่อไหร่จะมีลูกแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันอีกไม่กี่เดือนจะครบสี่ปีแล้วสำหรับคู่รักปาวลีพรพิมลกับเอ,อิร์ทการลูกชายของพิธีกรชื่อดังซูโม,โมกิแต่ก็ยังไร้วี่แววข่าวดีเรื่องทายาสักทีแน่นอนว่าไปที่ไหนก็จะมีแต่คนทักคนถาม ก่อนหน้านี้สาวเป่าก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ีเรียดปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก่อนและทางครอบครัวก็ยังไม่ได้เร่งอะไรแต่ล่าสุดสาวเป่ายอมรับกลางรายการคุยแซบโชวว่าเครียดเวลาคนถามเมื่อไหร่จะมีลูกเป่าบอกว่าทั้งเครียดทั้งคนกัดเพราะมีคนมาถามแบบนี้ทุกวันเวลาที่เจอหน้าหรือเวลาไลฟ์ก็จะมีคอมเมนต์แบบนี้ตลอด เปาบอกว่าถามได้ถ้ามีก็จะรีบบอกแต่ทุกวันนี้มันมีแต่ข่าวมั่วไปหมดส่วนตัวเปาและสามีอยากมีทายาททั้งคู่เพียงแต่เขายังไม่มาตกลงกับสามีว่าอยากลองใช้วิธีธรรมชาติไม่อยากพึ่งวิทยาศาสตร์และถ้าเขาไม่มาจริงๆก็ไม่เป็นไรเปล่าบอกว่าการไปหาหมอมันยิ่งทำให้เรารู้สึกกดดัน